ากที่สุดมากกว่าคอนเสิร์ตที่ไปความฝันเป็นจริงแล้วก็ความกดดันก็อาจจะไม่ได้กดดันกับพี่ๆ FC ทุกคนกดดันในตัวเราเองครับเพราะเราก็ซื้ออยู่เยอะมากงวดที่แล้วเราซื้อเยอะมากแต่งวดที่16ก็คือถ้าสมมุติวันไหนที่ปลายซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้ปลายจะไม่ถูกโอ้ปลายจะไม่ถูกแล้วพี่ๆ FC จะไม่ถูกงวด16มีนาคมนี้ปลายก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เลยเพื่อจะมอบโชคให้กับพี่ๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆทุกคนครับเราที่ดูไลฟ์สดของการหมุนเขาบอกว่าหมุนไม่แรงหมุนไม่มีแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะหมุนนี่ไงรอบนี้ต่อเลยแต่คืองวดที่แล้วอ่ะไปซื้อลอตเตอรี่ของรถทุกคันเลยไม่ออกเสียดรถเลยเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราต้องพักก่อนรอบที่แล้วให้ไปแล้วใบไปแล้วแล้วมันไม่เสียดเลยเราก็เลยว่าน่าจะไม่ให้เลขไปกับใครแล้วหรือว่าเราใบมาแล้วก็ให้แฟนๆซื้อหลบเราแต่งวดนี้แฟนๆน่าจะซื้อเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าจะเป็นอายุเพราะว่าตอนนี้ก็อายุย่าง28แล้วบอกไปหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ครับคุณจะเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วใช่ไหมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกองสลากก่อนนะครับที่เลือกผมที่เลือกปายไปเป็นตัวแทนในวันที่16มีนาคมนี้ครับเรียกว่ากดดันยังไงบ้างความฝันเป็นจริงแล้วก็ความกดดันก็อาจจะไม่ได้กดดันกับพี่ๆ FC ทุกคนกดดันในตัวเราเองครับเพราะเราก็ซื้ออยู่เยอะมากงวดที่แล้วเราซื้อเยอะมากแต่งวดที่16ก็คือถ้าสมมุติวันไหนที่ปายซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้ปายจะไม่ถูกโอ้ปลายจะไม่ถูกแล้วพี่ๆ FC จะไม่ถูกงวด16มีนาคมนี้ปลายก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เลยเพื่อจะมอบโชคให้กับพี่ๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆทุกคนครับซ้อมไม่อย่างนั้นคุณจะงงจังหวะใดๆไหนแล้วกรุ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 กแน่แล้วเนี่ยหัวเราะเรานะหัวเราะเราตื่นเต้นเมื่อไหร่ตื่นเต้นมากที่สุดมากกว่าคอนเสิร์ตที่ไปเราไม่อยากลุ้นสักใบสองใบแล้วนะบางทีเราก็อยากลุ้นอยู่แต่คืองวดที่แล้วอ่ะไปซื้อลอตเตอรี่ของรถทุกคันเลยไม่ออกเสียดรถเลยเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราต้องพักก่อนในช่วงเราก็ไม่ใช่สายนี้เราต้องสายทำงานเราได้เงินหรือเปล่าไม่เห็นแต่เราก็ชอบสายนี้มากเราก็เลยหวังกับสายนี้ก็พยายามเพราะว่าเวลาเราที่ดูไลฟ์สดของการหมุนเขาบอกว่าหมุนไม่แรงหมุนไม่มีแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะหมุนนี่ไงรอบนี้ต่อเลยกลัวจะสร้างตำนานไหมครับกลัวเพราะว่าตำนานมันเกิดได้ทุกที่เราก็เลยพยายามแบบว่าเราก็เลยพยายามที่จะทำให้เป็นตำนานน้อยที่สุดครับใช่คุณนุ้นก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าทางนุ้นก็ไม่แพ้เราครับในการเล่นซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเสี่ยงโชคเขาก็รู้หรือเปล่าว่าวันไหนจะเป็นถึงตาเขาจะได้มีหมุนบ้างเดี๋ยวต้องรอดูถ้าไปได้ไปแล้วสักแป๊บนุ้นท่านนรนได้ไปแน่นอนครับใช่เดี๋ยวรอแล้ววันที่16นี้ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าในไลฟ์สตรีมมันน่าคนในไลฟ์สดคนน่าจะเยอะมากแนวถ้าไม่ซื้อแล้วตอนนี้มันมีเลขในใจบ้างไหนรอบตัวมันมีเลขหลายเลขเลยชี้คือมีกาวนะครับคือรอบที่แล้วให้ไปแล้วใบไปแล้วแล้วมันไม่เขียดเลยเราก็เลยว่าน่าจะไม่ให้เลขไปกับใครแล้วหรือว่าเราใบมาแล้วก็ให้แฟนๆซื้อหลบเอาแต่งวดนี้แฟนๆน่าจะซื้อเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าจะเป็นอายุเพราะว่าตอนนี้ก็อายุย่าง28แล้วบอกไปหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ครับไปลงกับแม่หาเนี่ยขึ้นลงเดี๋ยวมันก็ไปชนกันเองวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์อันนี้เป็นสินค้าแรกของเราเลยไหมครับเป็นแอมบาสเดอร์ตัวแรกใช่แล้วก็กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจที่พี่เนยให้โอกาสเราในการเป็นแอมบาสเดอร์ใช่ครับหรือว่าใน
ในพาร์ทของช่วงที่เราเป็นศิลปินมาประมาณ 4-5 ปีเราไม่เคยได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนแบบเป็นทางการในพรีเซนเตอร์ของพี่เนยเราก็จะทำให้มันเต็มที่มากที่สุดเพราะว่าถามว่ากดดันไหมกดดันมากเพราะว่าในพาร์ทของการทำงานเราไม่เคยมายืนอยู่ที่จุดนี้เลยแล้วในปีนี้นอกจากตัวนี้แล้วจะมีตัวอื่นๆอีกไหมคะมีตามเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับปีนี้เอาจังหวะจะพี่ตัวดียังรอดูไปเรื่อยๆแต่รับได้อยู่เรื่อยๆรับได้ตอนนี้มีเครื่องสำอางแป้งพับและแป้งพับแล้วหลายๆอย่างก็ยังได้อยู่ใช่อย่างเช่นอะไรคะที่แบบอยากจะได้ครีมผมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้าวมีผมเข้ามาด้วยเอ้ยได้ครับถ้าเป็นผมยาวได้ไหมก็ต้องรอดูในพาร์ทต่อไปครับว่าในการบำรุงผมของเราจะเป็นในพาร์ทไหนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมในการถ่ายมันต้องมีการปรับดูอะไรไหมคะการถ่ายภาพเก่งเราหรอไหมถือว่าถามว่าปรับมากไหมมันก็ไม่ได้ปรับมากส่วนมากเราก็ถ่ายแบบเป็นฟิลแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่ปรับในลุคของเรามากกว่าในสไตล์เราแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนแข็งๆคนแบบว่ามีลูกเล่นมีอะไรนี้แต่วันนี้เราจะมาเป็นแบบเฮ้ยได้ซึ่งตอนนี้เราโพสได้เลยโซ่รับมา1 2 3เอ้ยเฮ้ยปากต้องหัวปากเป็นไงปากเออคิดว่ามีการแยกชีวิตพี่เนยด้วยเป็นขีดไหมคะเขินมากคือติดตามพี่เนยมาตั้งแต่แรกแล้วเออแล้วคราวนี้พอได้ถ่ายรูปใกล้ชิดกันเลยหน้าแลบหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็เคยตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแบบว่าบางครั้งหันไปมองพี่เนยนี่พี่เนยนี่นะนี่พี่เนยอยู่ข้างๆเราใช่เราก็เลยตบหน้าตัวเองหนึ่งทีปุ๊บตื่นขึ้นมานี่เราไม่ได้ฝันเคยเห็นผลงานพี่เนยในเวอร์ชันนางร้ายมาก่อนหน้านี้เคยเจอพี่เนยในเวอร์ชันนางร้ายแต่วันนี้พี่เนยมาเป็นในเวอร์ชันนางฟ้าครับฟ้าใช่แบบเป็นใช่แน่นอนนางฟ้าคนนี้สวยเหลือเกินสวยมากเหมือนแบบว่าตกลงมาจากฟ้าเออแล้วก็มาอยู่ข้างเราตรงนี้เนี่ยมองไปเห็นเลยใช่กรรมเทพที่ตัวเล็กๆที่ยิงธนูเหรอครับที่มาใส่แค่ไปกรรมเทพก็ได้ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ